วัสดีครับได้เวลาเข้าสู่ช่วงของลุยข่าวร้อนลำดับข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณตกประเด็นก่อนนอนครับคืนวันนี้อยู่กับผมมุทธินันท์นาหิมครับประเด็นแรกเราเริ่มต้นที่บริษัทเควอเตอร์นะครับที่ได้รับการประมูลหลังจากที่ชนะการประมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 3.5 แสนล้านบาทของรัฐบาลนะครับซึ่งล่าสุดนะครับการทำทางผ่านน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นกว่า200เมตรนะครับวันนี้ทีมข่าว Nation Channel นะครับโดยคุณวรพันธ์สุขแก้วได้ลงพื้นที่ไปที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อดูประสิทธิภาพในการทำงานระบบจัดการบริหารทรัพยากรน้ำในครั้งนี้นะครับว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนซึ่งประเทศไทยเองก็จะนำต้นแบบของประเทศเกาหลีใต้ในบริษัทเควอเตอร์เนี่ยนะครับมาเป็นต้นแบบในการติดตามแล้วก็ดำเนินการลำดับต่อไปติดตามได้จากรายงานครับฝ่ายกั้นน้ำกังจองครับเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ4สายของประเทศเกาหลีใต้เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำรวมถึงป้องกันปัญหาน้ำท่วมและตอนนี้ฮะได้มีการเพิ่มการทำสวนสาธารณะบริเวณรอบฝ่ายและรอบแม่น้ำขังกั้นนี้เพื่อเป็นที่พักผ่อนให้กับประชาชนในพื้นที่ครับโครงการฝายกังจองกอยองเป็นหนึ่งฝายในโครงการฟื้นฟูแม่น้ำสี่สายเป็นฝายที่กั้นแม่น้ำนักดงที่เมืองแทกูทำหน้าที่ควบคุมระบบน้ำได้แก่แม่น้ำฮันฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือแม่น้ำกึมฝั่งตะวันตกนักดงฝั่งตะวันออกเฉียงใต้และยองซันฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ดำเนินการและบริหารจัดการโดยเควอเตอร์เริ่มก่อสร้างระหว่างปี2009เสร็จสิ้น2012ภายใต้งบประมาณกว่า700 ล้านบาทโครงการนี้เพื่อควบคุมปัญหาน้ำท่วมแบบครบวงจรจากความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งปรับปรุงคุณภาพน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างสวนสาธารณะสำหรับประชาชนริมฝั่งแม่น้ำและพัฒนาท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำทั้ง4สายซึ่งรัฐบาลไทยศึกษาโครงการนี้เป็นแนวทางแก้ปัญหาและบริหารจัดการน้ำหลังวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ปี2554지금저희가크게어떤그이사고가났다든가이런경우는없습니다เพิ่มมีเขื่อนจำนวนมากขึ้นนะคะและการอย่างในอากาศก็จะมีการแปรปรวนมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างร่วมกันก็คือจัดการร่วมกันโดยเซ็นเตอร์อย่างนี้นะคะถามว่ามีเคยมีกรณีที่แบบไม่ประสบความสำเร็จไหมอันนี้คือยังไม่มีครับแต่อาจจะมีบ้างบางครั้งที่ภัยธรรมชาติและอากาศนะคะซึ่งเป็นตัวที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็ต้องมีการป้องกันล่วงหน้านะคะอย่างดีครับนอกจากนั้นทางบริษัทเควอเตอร์ยังมีโครงการทางผันน้ำขยองอินฮาราทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างรูปแบบที่ประเทศไทยจะนำมาใช้ในการทำทางผันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณดังกล่าวโครงการทางผันน้ำขยองอินฮาราเป็นโครงการที่สร้างขึ้นโดยตัดเชื่อมระหว่างแม่น้ำฮานและแม่น้ำกูโปต่อไปยังทะเลตะวันตกมีความยาว19 กิโลเมตรกว้าง80 เมตรลึก 6.3 เมตรวัตถุประสงค์หลักคือการผันน้ำหลากป้องกันอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำกูโปที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากทางบริษัทเควอเตอร์ยืนยันว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างในการนำไปสร้างทางผันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยได้อย่างแน่นอนซึ่งจากการลงพื้นที่ศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยามาเป็นเวลากว่า1 ปีพบว่าแม่น้ำฮันและแม่น้ำเจ้าพระยามีความคล้ายคลึงกันที่ต้นแม่น้ำมีความลาดชันและค่อยลดระดับที่ปลายแม่น้ำถึงแม้ว่าการทำทางผันน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาจะยาวกว่า200กิโลเมตรกว้างกว่า200เมตรก็ไม่มีปัญหาในการดำเนินการประเทศเกาหลีนะครับจะมีภูมิประเทศที่ต้นน้ำเนี่ยเป็นภูมิประเทศแบบภูเขาเยอะนะคะเวลาฝนตกน้ำเนี่ยง่ายแก่การเกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะภาคเหนือจะมีภูเขาเยอะนะคะฝนตกหนักแล้วจะเกิดน้ำท่วมได้ง่ายส่วนปลายสายน้ำก็คือจะเป็นที่ราบนะครับทำให้น้ำไม่ค่อยไหลออกก็คือเช่นเดียวกับทางประเทศไทยจึงคิดว่าข้อที่คล้ายคลึงกันหลายๆด้านนะคะจะเป็นส่วนที่เราสามารถไปปรับใช้กับประเทศไทยได้อย่างดีเนื่องจาก
เกาหลีเองมีประสบการณ์ในเรื่องของโครงการเฟิร์สฟูลแม่น้ำสายหลักสี่สายแล้วนะคะซึ่งมีความคล้ายคลึงกับทางประเทศไทยก็เลยคิดว่าประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทางประเทศไทยเป็นอย่างมากครับโครงการจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อยู่ที่ประชาชนเป็นคนตัดสินชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและผลเสียที่จะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการครับวรพันธ์สุขแก้วรายงานครับขอบคุณคุณวรพันธ์สุขแก้วและทีมข่าวด้วยนะครับขณะเดียวกันผมพาไปที่อีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับสาวๆในยุคนี้นะครับซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรื่องของความสวยงามนะครับหลายคนโดยเฉพาะวัยรุ่นนั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแต่ขณะเดียวกันนะครับเหยื่อของเครื่องสำอางก็มีมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องสำอางที่เถื่อนนะครับทีมข่าว Nation X File ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบติดตามกรณีเครื่องสำอางที่มีชื่อว่า Sexy Witchที่โด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์ในขณะนี้นะครับไปดูมาตรการกับการจัดการเกี่ยวกับปัญหาของเครื่องสำอางเถื่อนชิ้นนี้ได้จากรายงานของคุณนพจักร์อัตนนท์ครับมะเร็งเม่นคือชื่อของพริตตี้คนดังที่มีธุรกิจขายครีมทาหน้าของเธอเองภายใต้ชื่อสินค้า Sexy Witch ครับแต่ว่าล่าสุดได้มีบรรยากาศการต่อต้านตัวของมะเร็งเม่นเพราะมีคนซื้อครีมของเธอไปใช้แล้วหน้าพังทำให้เกิดบรรยากาศการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นในโลกออนไลน์ครับต้นอ้อเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากครีมของแมลงเมี่ยงครับต้นอ้อเล่าว่าก่อนหน้านี้เธอติดตามแมลงเมี่ยงผ่านโซเชียลแคมมานานจนเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับคนหนึ่งก็ได้ต้นอ้อตัดสินใจซื้อครีม Sexy Witch ของแมลงเมี่ยงมาใช้หลังจากเห็นว่ามีเครื่องหมายอย.และสรรพคุณบ่งบอกไว้อย่างชัดเจนโดยที่ไม่ได้เอะใจเลยว่าครีมแมลงเมี่ยงทั้ง5กระปุกที่เธอซื้อมาใช้ด้วยราคา 1,400 บาทจะทำให้ต้นอ้อหน้าเสียสิวขึ้นเป็นร้อยเม็ดจนต้องตัดสินใจหยุดใช้หลังจากใช้มาได้นาน2สัปดาห์ขึ้นภายในเวลาสั้นๆนะคะเยอะทั้งคือทั่วหน้าแล้วก็จะเป็นสิวประมาณสิวอักเสบใต้ผิวหนังเม็ดใหญ่ๆแต่ข้างในอ่ะเป็นหัวหลายๆหัวค่ะแล้วก็หน้าเราจะไม่เรียบจะเป็นตะบุ่มตะบำเหมือนเป็นเม็ดสักๆอะค่ะแล้วรูปหน้าแล้วก็มันจะสาดเยอะมากเยอะมากคนรอบข้างก็ที่เห็นก็คือก็ตกใจว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือไม่คิดว่าเกิดจากครีมตัวนี้ก็คิดว่าเป็นสิวแต่ว่ารู้แล้วแหละว่าจะต้องแพ้อะไรสักอย่างก็เลยเริ่มหยุดแล้วก็คือตัดสินใจหาหมอเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆใช่ก็คืออายมากเวลาออกไปเรียนหรืออะไรเงี้ยเพื่อนก็ถามใช่ว่าเป็นอะไรหน้าเป็นอะไรทำไมพังหมดเลยหลังจากที่หยุดใช้ครีม Sexy Witch ต้นอ้อก็ได้เริ่มปรึกษาแพทย์ผิวหนังที่มีใบอนุญาตและได้ทักท้วงไปยังแมลงเมี่ยงในฐานะเจ้าของสินค้าว่าครีมที่ซื้อมาใช้มีผลกระทบกับเธอโดยบอกไปว่าจะลองเอาครีมของแมลงเมี่ยงไปส่งตรวจในห้องแลบดูเพราะเคยได้ยินว่ามีคนเอาครีมไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีสารปลอดแต่คำตอบที่ต้นอ้อได้รับจากแมลงเมี่ยงกลับทำให้เธอยิ่งไม่พอใจเพิ่มขึ้นไปอีกต้นอ้อได้แสดงบทสนทนาระหว่างเธอกับแมลงเมี่ยงเรื่องความไม่พอใจในครีมที่ซื้อมาครับโดยทางต้นอ้อเริ่มทวงไปก่อนว่าเกิดความสงสัยในคุณภาพของครีมและจะนำไปตรวจว่ามีสารปลอดหรือไม่จึงได้มาแจ้งให้กับทางแมลงเมี่ยงทราบก่อนเพราะถ้ามีการฟ้องร้องก็คงต้องฟ้องร้องกับเจ้าของครีมแล้วอยากให้ทางแมลงเมี่ยงไปฟ้องโรงงานผลิตต่อซึ่งทางแมลงเมี่ยงก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าอยากจะนำไปตรวจก็ให้ไปตรวจได้เลยไม่ต้องมาบอกก่อนเธอยืนยันว่าครีมที่นำมาขายมีเครื่องหมายอย.ถูกต้องตามกฎหมายและได้ส่งข้อความเสียงยืนยันว่าครีมที่เธอขายอยู่เป็นครีมที่ดีคนที่ใช้แล้วแพ้น่าจะเป็นส่วนน้อยมากกว่าเมี่ยงไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าโรงงานอะส่งไปให้อย.ตรวจแล้วมันก็รอดแล้วมันก็ผ่านเมี่ยงก็เลยเอามาขายเพราะว่าเมี่ยงก็ไม่รู้เมี่ยงจะทำยังไงเพราะมันไม่ใช่ครีมเมี่ยงแต่มันเป็นครีมที่เมี่ยงใช้อยู่นะคะแล้วเมี่ยงก็ใช้แล้วเมี่ยงไม่แพ้แต่เมี่ยงไม่เคยบอกใครว่าเขาจะไม่แพ้เมื่อกี้น้องโทรมาบอกเมี่ยงแล้วค่ะน่าจะเป็นพี่น้องที่โทรไปเบอร์สั่งของเบอร์นั้นนะคะส่วนครีมยังไงเดี๋ยวลองส่งมาให้เมี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวเมี่ยงคงต้องส่งกลับไปให้โรงงานดูถ้าเกิดว่ามันมีแบบนั้นจริงๆก็คือก็งงว่าอย.มันให้ผ่านมาได้ยังไงเนาะสุดท้ายต้นอ้อก็ได้นำครีมไปทดลองกับเภสัชกรผ
ผลออกมาว่าครีม Sexy Witch มีสารต้องห้าม3กระปุกในครีมกลางวันและครีมกลางคืนมีส่วนผสมของสารปลอดส่วนเซรั่มบำรุงผิวมีสารไฮโดรควินินผสมอยู่ทีมข่าว Nation X Files พยายามติดต่อกับแมลงเมี่ยงแต่ว่ายังไม่สำเร็จครับได้เพียงแค่พูดคุยกับผู้ช่วยของเธอล่าสุดแมลงเมี่ยงได้โพสต์ข้อความใน Facebook แสดงเอกสารว่าได้นำครีม Sexy Witch ของเธอไปตรวจสอบที่หน่วยงานมาตรฐานหาสารปนเปื้อนซึ่งเธอเล่าว่าผลออกมาตรวจมีค่าสารปลอดน้อยกว่าระดับที่เครื่องจะสามารถตรวจหาเจอได้และผู้ช่วยของเธอก็ได้ยืนยันว่าได้ขอโทษต้นอ้อและลูกค้าหลายคนที่เจอปัญหานี้ไปแล้วคือตัวนี้แต่ว่าทางต้นอ้อบอกว่าถึงวันนี้คงจะช้าเกินไปเพราะที่ผ่านมาแมลงเมี่ยงมีท่าทีปฏิเสธที่จะพูดคุยมาโดยตลอดแต่กลับมาขอโทษในวันที่กลายเป็นข่าวดังไปแล้วต้นอ้อยังได้ยืนยันด้วยว่าได้ดำเนินคดีกับแมลงเมี่ยงไปแล้วและทางตำรวจกำลังนำครีม Sexy Witch ไปตรวจสอบอยู่ซึ่งเราจะได้ทราบผลการตรวจสอบหาสารต้องห้ามอย่างแน่ชัดจากทางตำรวจหลังจากนี้ครับขอบคุณทีมข่าว Nation X File และคุณนพจักรอัตนนท์นะครับซึ่งล่าสุดเองนะครับทางแมลงเมี่ยงนะครับก็ได้ยืนยันชี้แจงโดยบอกนะครับว่าครีมนั้นไม่มีสารปลอดแล้วก็โรงงานพร้อมที่จะรับผิดชอบสำหรับคนที่ใช้ยานี้แล้วแพ้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่ทีมข่าวเนชั่นนั้นพยายามเจาะและเสาะหาประเด็นต่อโดยให้พื้นที่กับแมลงเมี่ยงในการชี้แจงเรื่องนี้ต่อไปนะครับและช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบลำดับข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันครับกับลุยข่าวร้อนไทม์ไลน์8นาฬิกาผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวีวันเนตรคะเวสนะชี้กรณีเครื่องแอร์บัสของการบินไทยที่ถลายหลุดรันเวย์ประเมินจากสภาพน่าจะใช้เวลาเคลื่อนย้ายออกได้ประมาณ24ชั่วโมงขณะที่บอร์ดการท่าอากาศยานแจงพบล้อหน้ามีปัญหาเครื่องเสียหลักออกนอกรันเวย์ประกาศปิดซ่อมเส้นทางกู้เครื่องบินภายใน48ชั่วโมงในการแก้ปัญหาครับการซ่อมแซมรันเวย์สภาพผิวรันเวย์เสียหายประมาณ300เมตรนะครับจากบริเวณทางขวาของเส้นกึ่งกลางรันเวย์ไปจนกระทั่งถึงขอบทางวิ่งทางด้านขวานะครับเป็นระยะทางประมาณ300เมตรก็มีช่วงที่เสียหายมากเสียหายน้อยแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยก็การซ่อมจะทำลักษณะเดียวกันก็คือเปิดพื้นผิวหน้าเป็นความกว้างประมาณสักเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็ทำทั้งผืนเลยนะครับก็จะเสียหายมากเสียหายน้อยก็คือซ่อมลักษณะเดียวกันทั้งหมดลูกเลยที่จะเห็นลูกเรือผู้โดยสารเห็นลูกเรือลงมาก่อน1ท่านเนี่ยแต่ละสไลด์เนี่ยเพื่อมารอผู้โดยสารทางด้านตามโปรซีเจอร์ของการรักษาความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อส่วนผู้ลูกเรือที่เหลืออีก10ท่านเนี่ยก็จะอยู่บนเครื่องดูแลผู้โดยสารจนกระทั่งลงสไลด์มาครบหมด288ท่านแล้วลูกเรือที่เหลือ10ท่านจึงลงตามมานะครับกัปตันลงมาเป็นท่านสุดท้ายนะครับแต่ว่าระหว่างที่ลงสไลด์มานั้นก็อาจจะมีผู้โดยสารบางท่านที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการลงสไลด์นะครับก็มีบาดเจ็บมีถลอกแล้วก็เวลาลงมาถึงปลายสไลด์ก็อาจจะลงผิดท่านะครับก็ทำให้มีผู้โดยสารขณะที่อดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.โคสิตสุวินิจจิตเล่านาทีชีวิตเห็นไฟลุกควันเต็มลำผู้โดยสารหนีตายโกลาหลอันนี้เครื่องบินที่ลงรันเวย์เที่ยวบินที่97อยู่ไหนผมโคสิตอยู่ในเหตุการณ์ด้วยวิ่งไปแล้วฮะไม่ระเบิดแล้วไม่ระเบิดไม่ระเบิดแล้วอย่างงี้ไม่หรอกโอ้มันยังแตกเครื่องยนต์ระเบิดครับมียางแตกเครื่องยนต์ระเบิดครับรวมกันครับ together ครับ at the bank บริษัทครับเดินไปที่จุดนั้นนะครับไปสีฟ้านะครับ 10 นาฬิกา 30 นาทีวิปรัฐบาลหารือวางมาตรการควบคุมและเข้มงวดการเข้าร่วมประชุมสภาของส.ส.พร้อมจะเช็คชื่อเป็นรายบุคคลหลังสภาล่มคาดกรอบเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องส.ว.จะพิจารณาเสร็จในสัปดาห์นี้
11:30 น.สังคมออนไลน์วิจารณ์หนักองค์การสวนสัตว์จัดทัวร์ส่งลินปิงไปเมืองจีนตั้งข้อสงสัยเป็นเหตุให้ต้องโหลดลินปิงลงใต้ท้องเครื่องแทนที่จะใช้เครื่องบินขนส่งสินค้าด้านองค์การสวนสัตว์ยืนยันเตรียมความพร้อมในการขนส่งทุกด้านอย่างรอบคอบและปลอดภัย13:00 น.รองนายกรัฐมนตรีปลอดประสบสุรัสวดีตอบโต้วสันต์สร้อยพิสุทธิ์ประธานศาลรัฐธรรมนูญยืนยันกู้เงินโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านสมบูรณ์แล้วย้ำคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำทำตามคำสั่งศาล13:40 น.ธรรมศาสตร์ยืนยันไม่บังคับแต่งชุดนักศึกษาแต่พยายามส่งเสริมให้ใส่ชุดนักศึกษาเข้าเรียนและเข้าสอบด้านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ยืนยันให้แต่งชุดนักศึกษาเข้าเรียนเหมือนเดิมขณะที่สภานักศึกษาเตรียมสำรวจความคิดเห็นทำประชาพิจารณ์ก่อนหารือร่วมกับองค์การนักศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัย15:00 น.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเผยอาการของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษหลังการผ่าตัดล่าสุดมีสุขภาพแข็งแรงดีมากพร้อมเดินทางกลับบ้านสีเสาเทเวศพรุ่งนี้15:30 น.ประธานรัฐสภาสมศักดิ์เกียรติสุรานนท์ยืนยันการแถลงผลงานของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการแต่แถลงไม่ทันภายใน1 ปีไม่มีบทลงโทษเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วก็ไม่ได้มีการแถลงภายใน1 ปีเช่นกัน16:00 น.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตรวจสอบพบ2 รัฐมนตรีในรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรถือครองหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเตรียมนำเรื่องเข้าสู่ประชุมใหญ่เร็วๆนี้16:00 น.นายสุริสุขผลน้องชายอดีตเนนคำเบี้ยวแถลงข่าวกระทันหันหลังกลับคำให้การกับ DSI ว่าที่ผ่านมาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อช่วยเหลือพี่ชายโดยหลังการให้ปากคำทนายความส่วนตัวและนายสุริได้เร่งรีบเดินหนีสื่อมวลชนออกจากห้องสอบสวนทันทีโดยไม่ยอมสัมภาษณ์ใดๆ16:10 น.ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นแรงกว่า 3.6% เพิ่มขึ้น 48.06 จุดปิดที่ระดับ 1,384.31 จุดเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการตอบรับทิศทางเศรษฐกิจของต่างประเทศที่มองว่าอาจจะไม่ได้ยกเลิก QE เร็วตามคาดและเศรษฐกิจของจีนก็กลับมาดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง16:30 น.ศาลฎีกานักการเมืองนัดพิพากษาคดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงครั้งที่2พรุ่งนี้เช้าหลังออกหมายจับประชามารีนนท์อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจำเลยร่วมเบี้ยวนัดตัดสินครั้งแรก17:00 น.รัฐมนตรีพาณิชย์สั่งกรมการค้าภายในคุมเข้มค่าครองชีพระบุอาหารสำเร็จยังไร้ปัญหาห่วงเกิดการชี้นำทำพ่อค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาด้านกระทรวงพาณิชย์แก้ไขแพงเตรียมชงเอกบอร์ดงดส่งออกไข่ไก่หลังตลาดในประเทศเริ่มขาดแคลน17:00 น.กรรมการนโยบายยางแห่งชาติมีมติเพิ่มเงินช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางเป็น 2,520 บาทต่อไร่จาก 1,260 บาทรวมทั้งขยายการช่วยเหลือจาก10ไร่เป็น25ไร่คาดต้องใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ครม.อนุมัติ10กันยายนนี้17:30 น.ระหว่างแถลงข่าวที่กรุงลอนดอนกับนายวิลเลียมเฮกรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีบาชาร์อาซาดของซีเรียสามารถแก้ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับการที่เขาถูกกล่าวหาว่านำอาวุธเคมีออกมาใช้โจมตีประชาชนของตนเองโดยการมอบอาวุธเคมีทั้งหมดที่มีอยู่ในครอบครองให้กับประชาคมสากลแต่เขาคิดว่าอาซาดคงไม่ทำเช่นนั้นแน่แต่ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียและรัสเซียออกมาเรียกร้องให้สหประชาชาติส่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธเคมีกลับไปซีเรียเพื่อตามหาหลักฐานเรื่องการใช้อาวุธเคมี18:00 น.นายริบันอาชาสลูกพี่ลูกน้องของบาชัดอาชาสประธานาธิบดีซีเรียเปิดเผยว่าผู้นำซีเรียกำลังวิตกกังวลกับเจ้าหน้าที่วงในของเขามากกว่าการที่ประเทศอาจจะถูกสหรัฐโจมตีเพราะเขากังวลว่าอาจจะถูกคนวงในลอบสังหารหากว่าเขาพยายามจัดการกับบุคคลที่ห้อมล้อมเขาอยู่โดยตอนที่มีการให้ตำแหน่งผู้นำประเทศกับเขาอาชาสยังไม่มีความพร้อมแต่เขาต้องลงมาทำงานกับคนที่เขารับมรดกมาจากพ่อของเขาซึ่งก็เป็นผู้นำประเทศและพี่ของเขาซึ่งเคยเป็นทายาททางการเมืองแต่มาเสียชีวิตซะก่อน18:30 น.ประธานาธิบดีบาชาร์อาซาชของซีเรียออกมาเตือนเรื่องผลสะท้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางทหารต่อซีเรียโดยในระหว่างการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ CBS ซึ่งนำออกเผยแพร่ในวันนี้อาซาชบอกว่าสหรัฐควรคาดหวังว่าจะต้องเจอกับทุกๆสิ่งไม่เฉพาะแค่การตอบโต้จากซีเรียเพราะซีเรียไม่ใช่ผู้เล่นแค่รายเดียวในภูมิภาคนี้แต่ที่นี่มีหลายพรรคหลายพวกหลายกลุ่มหลายเหล่าและหลากหลายแนวความคิด
และสหรัฐต้องเป็นคนชดใช้หากจัดการอย่างผิดพลาดกับพวกผู้ก่อการร้ายซึ่งเขาหมายถึงกลุ่มกบฏที่สู้รบกับรัฐบาลของเขาวันพรุ่งนี้นะครับตามติดการประชุมครม.กันต่อนะครับขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้อนุญาตให้พลเอกเปรมตินสูรานนท์นะครับองคมนตรีได้ออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อกลับไปยังบ้านพักสี่เสาเทเวศนะครับขณะเดียวกันนะครับวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ10โมงเช้านะครับศาลฎีกานักการเมืองได้นัดพิพากษาคดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงครั้งที่2ที่ณศาลแจ้งวัฒนะนะครับติดตามรายละเอียดในประเด็นนี้กับทีมข่าวเนชั่นได้ตลอดนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมวุฒินันท์นาหิมพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ